มาเจอกันกับนุอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยนุมาทำการรีวิวนะคะครีมกันแดดนั่นเองนะครีมกันแดดอีกแล้วช่วงนี้คือครีมกันแดดเยอะมากๆนะคะก็เลยพยายามหาพวกแบบว่านวัตกรรมแปลกๆแล้วก็ใหม่ๆนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวกันแดดนะคะแบบสเปรย์กันค่ะเทคนิคการเลือกครีมกันแดดของนุนะคะต้องเลือกครีมกันแดดที่มี SPF นะคะมากกว่า50ขึ้นไปนะที่สำคัญต้องมี PA บวกๆด้วยนะมันจะสามารถช่วยในการกันแดดได้ดีนะคะเต็มประสิทธิภาพนะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะที่ต้องเลือกก็คือเลือกของที่มันพกพาง่ายนะคะบางทีเราเป็นผู้หญิงเนี้ยออกไปข้างนอกมันต้องแบบพกบ้างอะไรบ้างถ้าแบบมันมาเป็นขวดใหญ่ๆอย่างนี้ก็อาจต้องเลือกกันนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ามาเป็นขวดเล็กๆเนี่ยเราก็โอเคกว่านะที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีนวัตกรรมของครีมกันแดดนะคะที่สามารถฉีดทับเมคอัพได้นะเวลาที่เราฉีดทับเมคอัพลงไปนะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือมันต้องซึมในทันทีนะคะไม่รู้สึกว่าเหนียวหรือว่าเหนอะหน้านะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีเมคอัพอยู่แล้วเราฉีดสเปรย์ลงไปแล้วมันแบบมันเหนอะหน้าหรือว่ามันนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันจะเกิดสิวอุดตันหรือเปล่าหรือว่าหน้าของเราเนี่ยจะสกปรกหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเลือกเหมือนกันค่ะโอเคนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่นุ๊กนะคะเห็นมาจากเพื่อนนะคะก็เลยไปสั่งตามมาดูบ้างนะคะตัวนี้คือ Bow Sun Spray R Spider Polypeptide นะคะ SPF 50 PA บวกนะคะปริมาตรของตัวนี้เนี่ยพกพาได้กำลังดีนะคะก็คือประมาณ50 ml ด้วยกันนะขวดของเขาก็จะเล็กๆพกพาง่ายอย่างนี้สามารถเอาใส่กระเป๋าไปได้นะคะจุดเด่นของตัวนี้นะคะที่เลือกมาก็คือตอบโจทย์ตรงที่มี SPF 50นะคะ PA บวกก็คือตรงตามโจทย์ข้อ1ของเรานะคะโจทย์ข้อที่2ก็คือตัวนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะหนูรู้สึกว่าตัวละอองหรือว่าตัวแบบตัวสเปรย์ของเขานะคะเขาจะค่อนข้างละเอียดมากๆนะมันแทบจะแบบมองไม่เห็นเลยอ่ะคือมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นปุยๆฉีดลงไปบนหน้าแล้วมันจะรู้สึกแบบนิ่มหน้านะคะแล้วก็สบายหน้านะเพราะว่าเขามีเทคโนโลยี R Spider Polypeptide 1นะคะเป็นที่นิยมมากๆในเกาหลีนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เพิ่มความขาวกระจ่างใสให้บนใบหน้าค่ะเทคโนโลยีนี้ที่เกาหลีเขาฮอตฮิตมากๆเลยนะเดี๋ยวอันนี้จะมาฉีดให้ดูด้วยว่าเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเป็นยังไงนะวิธีการใช้คะคือเราต้องเขย่าก่อนนะเป็นอันดับแรกตัวสเปรย์ของเขาอย่างที่บอกนะคะว่าเราสามารถแบบฉีดทำเมคอัพได้เลยนะหนูจะให้ดูว่ามันจะเห็นแบบว่าละอองไหมนะคะมีไว้ใกล้กันแล้วนะคะแล้วก็ลองฉีดกันเลยค่ะบอกเลยนะคะว่ามันไม่แสบตาเลยนะมันคือละอองมันเบามากไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมนะคะเดี๋ยวหนูจะทำการแบบว่าฉีดลงไปในสเปรย์แบบบนผนังให้ดูนะคือมันไม่ใช่แบบละอองน้ำนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่แบบที่เป็นแบบรู้สึกว่ามันมีแบบผงๆอยู่บนหน้าแต่คือมันจะแบบสบายไปเลยอ่ะมันนิ่มมากแบบไม่รู้สึกเลยนะคะว่าแบบมันเป็นละอองนะเวลาที่มาฉีดลงไปบนผิวเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นยังไงนะคะให้ดูแบบใกล้ๆเลยว่าแบบละอองสเปรย์ของเขาเป็นยังไงนะตัวนี้นะคะน่าจะเป็นตัวเดียวเลยแหละที่เวลาฉีดขึ้นมาบนผิวนะคะแล้วไม่ทิ้งความมันไว้เลยนะลื่นไปเลยนะคะแล้วก็สามารถฉีดทับเมคอัพได้ทันทีข้อดีข้อหนึ่งที่นุ๊กเจอมานะคะก็คือเวลาที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยพอมันไม่มีแบบละอองความมันหรือว่าแบบความเป็นน้ำอยู่นะคะมันก็จะไม่รู้สึกแสบตาเลยนะแล้วก็เวลาที่แบบมันอยู่แบบบนปากหรือว่าบนตาอะไรเงี้ยมันจะไม่รู้สึกว่ามันแบบแสบหรือว่ามันขมเลยนะคะน้องหนูก็ชอบตัวนี้มากๆนะแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยก็มีนะคะก็คือมันจะค่อนข้างแบบหาซื้อยากนิดหน่อยนะคือนุ๊กเนี่ยสั่งจากตัวเพจของเขามานะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจตัวนี้นะคะก็จะแปะช่องทางไว้ตรงนี้นะอันนี้เนี่ยนุ๊กซื้อมาประมาณ590บาทค่ะเหมือนเขาจะแบบมีโปรโมชั่นอยู่นะมันก็เลยเป็นราคาแค่590บาทนะคะหนูก็เลยแบบปลื้มมากก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะภูมิใจกันกับรีวิวนี้นะคะยังไงวันนี้หนูไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย